เดี๋ยวนี้เด็กมาออกมาริมถนนขอแตรสามช่ากันเยอะทีเดียวคุณผู้ชมคะแล้วเขารณรงค์กันมาตลอดนะคะว่าให้ผู้ปกครองให้คุณครูกวดขันไม่ให้เด็กออกมายืนริมถนนเพราะถ้ารถบรรทุกเข้าเบรกไม่ทันน่ะจะเกิดอันตรายแต่ว่ากลายเป็นมีศิลปินค่ะเขาทำคลิปเพลงขอแตรสามช่าแล้วใช้ภาพเด็กนักเรียนประกอบ MV ให้เด็กไปยืนอยู่ริมถนนขอแตรสามช่าเลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลยค่ะว่าเป็นการทำเพลงที่ไม่สร้างสรรค์เอาซะเลยกันนะว่าอย่าให้เด็กออกไปยืนขอแตรสามช่าอยู่บนถนนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองเพราะว่าบางทีอยู่ในมุมอับของพี่รถบรรทุกน่ะเขามองไม่เห็นเดี๋ยวจะชนเข้าแต่กลายเป็นว่าเพลงนี้ทำขึ้นมาขอสามช่าหน่อยครับแล้วเป็นภาพ MV คือเอาเด็กใส่ชุดนักเรียนไปยืนถนนสับมือขอสามช่าแล้วเขากลัวว่าถ้าเด็กดู MV ตัวนี้แล้วเด็กจะไปทำตามล่าสุดเจ้าของค่ายภูไทยต้องรีบออกมาขออภัยเลยนะคะแล้วระบุว่าพอเกิดการวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยเขาแก้ไขแล้วนะตัดฉากที่ไม่เหมาะสมออกแล้วก็อัปโหลดไปใหม่แล้วก็เขียนแคปชั่นคำเตือนเอาไว้ประกอบด้วยฟังเสียงจากทางเจ้าของค่ายชี้แจงหน่อยค่ะใน MV เราจะมีฉากผู้ใหญ่ด่านะครับที่เด็กไปกดแตรรถเล่นอยู่3ครั้งครั้งสุดท้ายพ่อไปซื้อแต่ของเล่นเด็กเล่นประมาณ25บาทมาให้กดเล่นเลยแล้วก็แจกเพื่อนๆ เล่นให้เล่นในบริเวณบ้านสนุกกันกับแก๊งเพื่อนๆของเขาเนี่ยครับแนวคิดคืออยากสะท้อนสังคมว่าเนี่ยฮะเราหาวิธีอื่นที่ไม่ให้เด็กไปทำอะไรอยู่ข้างถนนได้ไหมเราเป็นการแสดงก็จริงเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำก็คือเราก็ดิวรถมาเราก็จ้างรถมาเราก็มีการกันถนนมีอะไรทีมงานพร้อมเรียบร้อยนะครับทีนี้พอมาเนี้ยแล้วเด็กที่เขาไม่ได้รู้ว่ามันเป็นการแสดงล่ะโอเคเราไม่นิ่งนอนใจเราตัดฉากนี้ออกดีกว่านะครับตอนนี้ทางทีมตัดแล้วส่งไปให้YouTube นะครับทางอเมริกาเขาได้ลงทับนะครับได้ลงทับตัวเดิมอยากให้ดูให้จบนะครับว่าจริงๆแล้วเราพยายามจะสื่ออะไรเราสะท้อนภาพสังคมที่มันเกิดอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับให้เห็นนะครับอาจจะมีฉากที่มันดูแล้วเป็นห่วงบ้างนะครับอันเนี้ยผมพร้อมน้อมรับแล้วก็กำลังแก้ไขไม่ใช่กำลังแก้ไขแล้วนะครับผมก็จะขอรับผิดชอบในตรงนี้แล้วก็น้อมรับแก้ไขเขาขออภัยนะคะแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วก็ย้ำใหม่ทีนึงว่าในระหว่างการถ่ายทำมันเป็นเหตุการณ์จำลองเท่านั้นแล้วก็มีทางผู้ใหญ่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้ในช่วงการแสดงตั้งใจทำเพื่อสะท้อนว่าไม่ให้เด็กนั่นแหละไปยืนขอแตรสามช่าถ้าเด็กอยากทำให้ผู้ปกครองซื้อแตรให้ลูกกดอยู่ที่บ้านแบบนี้แทนต้องการทำสะท้อนในมุมแบบนั้นแต่คุณผู้ชมคะใน TikTok มีการแชร์ออกมาคนขับรถบรรทุกเจอเองกับตัวเลยค่ะขับรถตอนกลางคืนนะแล้วเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีเด็กมาโบกขอแตรสามช่าแล้วทางยังมืดเลยแล้วกลัวว่ามันจะเป็นมุมอับจนพี่รถบรรทุกเขาจะมองไม่เห็นนั่นวิ่งไปล่านู่นบ้านอยู่ไหนมาทำงี้เดี๋ยวรถก็ชนหรอกกินนี่เกือบชนแล้วเข้าบ้านจังหวะวิ่งข้ามถนนใจหายใจคว่ำเลยค่ะพอเริ่มเกิดการรณรงค์ไม่ให้เด็กไปขอแตรสามช่าริมถนนคนขับรถบรรทุกเขาก็รู้นะเขาก็เวลาเจอแบบนี้เขาก็ตะโกนเตือนเด็กตะโกนเตือนผู้ปกครองอย่างนี้น้องมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะรถจะเฉี่ยวเอาแล้วยืนอยู่ตรงขอบสะพานแล้วน้องอีกคนนึงยืนอยู่อีกฝั่งนึงแล้วพี่ที่ขับผ่านมาเขาก็เลยตะโกนกลับบ้านไปเมื่อกี้เกือบจะชนแล้วถ้าเด็กวิ่งกลับบ้านก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวาเลยรีบวิ่งตัดก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเอายังคงรณรงค์อยู่นะคะเพื่อไม่อยากให้เกิดความสูญเสียขึ้นกับลูกกับหลานใครเสียงแตรดังขึ้นมา3ครั้งไม่คุ้มนะคะถ้า1ชีวิตของเด็กเล็กๆสูญเสียไป
เลิกกันสักทีเถอะน้องไอ้แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ